นอกจากคุณเก่งจะมีบ่อปลาทองสวยๆแล้วคุณเก่งยังมีน้ำตกที่แสนสวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดที่ NC นั่งดูได้ทั้งวันในระหว่างที่ทีมงานทำงานนะครับคุณเก่งบอกว่าพี่แนนเห็นอย่างนี้กว่าผมจะได้มาเนี่ยค่อนข้างยากลำบากมากๆน้ำตกที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่นี้นะครับเป็นน้ำตกที่มีขนาดค่อนข้างยาวมากๆและอาจจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดที่ NC เคยเห็นก็ได้นะครับในหมายถึงว่าในส่วนของบ่อผู้เลี้ยงนะครับเพราะว่าน้ำตกชุดนี้มีขนาดยาวถึง 3.8 เมตรนะครับ 3.8 เมตรนี่คือหลอดไฟ T10 หลอดไฟ T10 นี่ก็คือเมตร60ละเอ้ยเมตร80ละนะครับเรายังมีฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกเฉพาะตัวน้ำตกมาเนี่ย3เมตร8นะครับและตัวบ่อเต็มๆเนี่ย4เมตร2นะครับถือว่าใหญ่มากคุณเก่งบอกพี่แนนกว่ามันจะได้ขนาดนี้เนี่ยคือผมลองผิดลองถูกแล้วหลายอย่างมากนะครับเพราะว่าคือบาลานซ์ของตัวแผ่นเนี้ยแผ่นน้ำตกเนี่ยมันต้องเป๊ะแบบมีการบิดน้อยมากที่สุดถ้าไม่งั้นปุ๊บน้ำก็จะเทไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงปัจจัยอีกสำคัญหนึ่งก็คือการปล่อยน้ำก็เหมือนกันลำพัง NC ปล่อยน้ำจากท่อระบายน้ำเนี่ยเราปล่อยซ้ายขวาคุณเก่งบอกพี่แนนครับถ้าปล่อยซ้ายขวาเนี่ยน้ำบาลานซ์มันจะไม่ขึ้นพร้อมกันมันจะหนักซ้ายและหนักขวาแต่สิ่งที่คุณเก่งทำและคุณเก่งให้ทริคมาก็คือว่าพี่แนนต้องเอาน้ำเนี่ยมาต่อพร้อมกันนะครับวางด้วยลายท่อลายเดียวนี่คือกรณีไม่ใช่สแตนเลสนะกรณีแบบปูนนะครับเราลงมาที่ลายน้ำลายเดียวปุ๊บให้ท่อเนี่ยมันลิงก์ถึงกันแล้วก็เจาะรูท่อด้านล่างนะครับเจาะรูท่อด้านล่างให้มันเคลื่อนพร้อมๆกันไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปในขณะเดียวกันทุกครั้งที่เวลามันมีการไหลของน้ำออกมาผ่านท่อเนี่ยมันอาจจะมีอากาศเข้ามาด้วยนะครับมันอาจจะมีอากาศเข้ามาด้วยคราวนี้พอเวลามันมีอากาศเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอาจทำให้โฟลว์น้ำไม่ 100% คือไม่เสถียรไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่านอกจากเราเจาะรูล่างแล้วเราต้องเจาะรูบนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ถี่เท่ารูล่างรูบนเราก็ประมาณสักสมมุติรูล่างเนี่ย 100% นะครับรูบนก็ประมาณสัก 30% เว้นที 30% เว้นทีนะครับเทียบเป็นอัตราส่วนก็ประมาณสัก1ใน3หรือ1ใน4แล้วรูให้มีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่จะไล่อากาศออกไปอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆทริคนึงที่ NC ได้รับมาแล้วเดี๋ยวจะมาลองปรับปรุงกับของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับ3 อย่างนะ1เลยนะครับกำลังปั๊มต้องเหมาะสมนะครับข้อ1นี่กำลังปั๊มจะต้องเหมาะสมข้อ2นะครับข้อ2นี่คือการไหลเวียนของน้ำเนี่ยเราต้องลงพื้นแล้วขึ้นมาให้มันสม่ำเสมอกันที่สุดนะครับข้อ3นะครับข้อสุดท้ายก็คือบาลานซ์ของแผ่นนี้นะครับต้องเอ็นเอียงน้อยที่สุดนะฮะส่วนเรื่ององศาก็มีผลเหมือนกันนะครับองศาคือเวลาถ้าสมมุติว่าเราหน้าเราหักแบบเนี้ยเราหักเลยหักเลยพวกนี้มันจะอาจจะไม่เต็มหรือแผ่นมันไม่สวยอย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราหักเล็กๆคือหักนี้ไม่เวิร์คคุณเก่งบอกว่าหักขนาดนี้กำลังดีองศาไม่แน่ใจอ่ะมันไม่มีกฎอะไรตายตัวนะครับแต่คุณเก่งก็ลองผิดลองถูกมานะครับแล้วลองตัวนี้มันเป็นแผ่นหินอ่อนนะครับก็ลองแบบวางก่อนเอาปูนกาวบางๆอัดไว้ก่อนพอได้องศาที่ชัวร์แน่นอนแล้วก็ถึงยาจริงนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าแผ่นเนี้ยประมาณนี้นะครับไม่เทหนักมากเกินไปไม่หักเลยค่อยๆประมาณนี้กำลังดีนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจในเรื่องของน้ำตกสำหรับน้ำตกของ NC เองก็อัปเดตไปแล้วนะครับขี้เหร่คือส่วนตัวไม่ได้ต้องการความสวยงามอะไรมากแค่อยากได้ยินเสียงน้ำเหมือนที่เคยได้ยินตอนที่เลี้ยงปลาคาร์ปคราวนี้พอเวลามันเข้ามาแล้วตอนนี้บ้านมันเงียบมันไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยก็รู้สึกว่าแม่งเงียบเหงาว่ะก็เลยอยากให้มีเสียงน้ำตกแต่ถ้าไหนๆมีแล้วเนี่ยเราพอได้ทริคมาเราพอได้ข้อมูลมาก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับได้รับทราบถูกบ้างผิดบ้างขัดความรู้ท่านอื่นบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครบ้างก็ขออภัยนะครับ NC ขออนุญาตเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เพื่อนสมาชิกเอาไปแบ่งปันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็มีอะไรก็บอกกล่าวกันครับขอบคุณมากนะครับปลาสวยโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ